ค่ะก็สำหรับ Money Chat เองนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับนักลงทุนมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่องที่ให้รายละเอียดที่ลงลึกแล้วก็รู้จริงค่ะก็สำหรับในแง่ของการลงทุนเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะทองคำเนี่ยก็ยังเชื่อนะคะว่ายังจะเป็นสินทรัพย์ที่ควรจะต้องมีติดไว้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ทองคำเองเนี่ยค่ะเรียกว่าเวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆคนก็จะกลับมาถือทองคำในฐานะของ Safe Haven Asset ปีหน้าเนี่ยปีหน้าถือว่าเป็นปีที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในเมืองไทยนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมๆกันในเรื่องของ Recession ที่เรายังจะต้องติดตามอยู่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมหรือฝั่งสหรัฐเองที่ณวันนี้เองก็มีหนี้สาธารณะที่เรียกว่าล้นหลามทีเดียวนะคะแล้วก็ประกอบกับในสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างจากสองเจ้าใหญ่คือฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝั่งของจีนเองเนี่ยค่ะก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้เองเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเครนของไต้หวันเนี่ยทุกอย่างส่งผลในเรื่องของความไม่แน่นอนดังนั้นเองค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาแน่นอนจะส่งผลบวกกับตัวราคาทองคำณวันนี้เองราคาทองคำเนี่ยค่ะอยู่แค่ประมาณสัก1,700ต้นๆถือว่ามีการปรับตัวลดลงมามากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็เรียกว่าผ่านจุดที่บริเวณ 1,600 เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วดังนั้นเนี่ยค่ะเรียกว่าการปรับฐานของทองคำน่าจะเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะเราน่าจะได้เห็นการปรับทยอยปรับขึ้นของตัวราคาทองคำเพราะว่าในเรื่องของดอกเบี้ยเองที่มีการชะลอการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวนึงที่เป็นสัญญาณที่ดีถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าทยอยสะสมในการเข้าซื้อทองคำค่ะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งทองแท่งเองก็ตามค่ะพอร์ตที่เหมาะสมในการเข้าไปลงค่ะสัดส่วนที่ดีควรจะมีทองคำอยู่ในเลเวลประมาณ5จนถึง 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดค่ะปีนี้ถ้าเราดูทองคำแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคุณแยมถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก 4% นะคะต้นปีเนี่ยเราเปิดประมาณสัก 1,800 เหรียญนะคะ 1,800 กว่าเหรียญตอนนี้อยู่สักประมาณ 1,700 กว่าก็ลดลงมาแต่ว่าถ้าไปดูเป็นทอง 96.5 ในประเทศเนี่ยค่ะปีนี้ถ้าซื้อต้นปีจนถึงปัจจุบันบวกขึ้นมาประมาณเกือบ 4% เหมือนกันหลักๆเนี่ยเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเลยทำให้ราคาทองในประเทศปีนี้ค่ะเป็นเน็ตเป็นตัวเลขที่บวกค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราต้องมาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ทองคำเองมีการปรับตัวลดลงในปีนี้หลักๆเนี่ยค่ะตัวที่ส่งผลกับทองคำเสมอมาก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินอย่างถ้าปีนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่านโยบายการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนโยบายการเงินที่ตึงละกันค่ะ tightening ก็คือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทองคำเองเราต้องยอมรับนะคะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในแง่ของดอกเบี้ยไม่ได้มีเงินปันผลดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีผลตอบแทนในแง่อื่นที่ดีกว่าคนก็พร้อมที่จะขายทองคำทิ้งแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดตอนนี้ก็คือขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 4% ได้ละจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยพอปรับขึ้นเรื่อยๆคนก็ขายทองทิ้งแล้วก็เข้าไปถือไม่ว่าไปลงทุนใน US ดอลลาร์เองก็ตามไปลงทุนในพวกพันธบัตรเองก็ตามก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยค่ะมีแรงเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถามว่าแล้ววันนี้นักลงทุนมองว่าปีหน้าแนวโน้มยังจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงแบบนี้ต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราตอบว่าใช่แน่นอนทองคำยังได้รับความกดดันแต่ถ้าเรามองว่าวันนี้เฟดเองขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วแล้วจะขึ้นไปต่อไหวไหมอัตราเงินเฟ้อมันดีขึ้นหรือยังมันต่ำกว่าที่คาดหรือยังถ้าเกิดว่ามองว่ามันอัตราเงินเฟ้อไม่ได้แย่อย่างที่คาดไว้แล้วดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเริ่มมีการชะลอตัวนี่ก็จะส่งผลทำให้โอกาสที่ทองคำเนี่ยชะลอการปรับตัวลดลงเนี่ยมีค่อนข้างมากอยู่กับอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เองที่นักลงทุนหรือว่าหลายๆคนเราอ่านข่าวเจอเราก็เจอเรื่องของคำว่า recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะได้ยินแค่2คำเป็น mild recession กับ deep recessionเป็น recession แบบลงนิดหน่อยหรือว่าเป็น recession แบบที่ลดลงอย่างมากอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามดังนั้นเองณวันนี้เรากำลังพูดถึง recession ที่จะเกิดขึ้นปีหน้า1เราต้องติดตาม2ยังมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะพอร์ตก็ควรจะมีทองคำอย่างน้อยละ 5-10% เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ